สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้ากำลังเดินทางอีกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หยุดพักนิดนึงหยุดพักทานอาหารนิดนึงนะคะเพราะว่าทำงานมาตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งจะได้หยุดพักทานอาหารเที่ยงนะคะเวลาบ่ายโมงกว่าก็จะประมาณนี้เวลาที่ป้าทำงานนะคะจึงเวลาก็ไม่ตรงนะคะเวลาที่จะขึ้นไลฟ์สดก็ไม่เคยตรงได้นะคะถ้ามีเวลาก็จะได้ขึ้นแต่ถ้ามีเวลาป้าก็ในขณะที่นั่งรอคนอื่นนะคะป้าก็จะหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปทำคลิปก็จะประมาณนี้นะคะในขณะที่มีเวลานิดหน่อยก็อยากจะทำคลิปนะคะสำหรับตอนนี้ป้าก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าตั้งแต่เช้ามาป้าทำอะไรบ้างนะคะแต่เช้ามาป้าก็ไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนะคะไปเยี่ยมเด็กน้อยนะคะไปทำกิจกรรมกับเด็กมานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่านักเรียนนะคะป้าไปเยี่ยมนักเรียนวันนี้วันหยุดวันเสาร์นะคะก็เลยไปเยี่ยมนักเรียนเมื่อเช้าป้าเปียกไปเยี่ยมนักเรียนนักเรียนน่ารักมากเลยนะคะครูถามว่าพอเห็นแม่ครูไปเนาะเขาเรียกว่าแม่ครูคุณครูยายแบบนี้ก็เรียกนะคะก็วิ่งมากอดครูน่ารักนะคะสำหรับเด็กๆนี่แหละนะคะความผูกพันความประทับใจกับงานที่ทำก็คือเวลาที่ไปพบเจอกับเด็กๆบางทีนักเรียนนะคะอนุบาลแบบนี้นะคะก็มารายงานเล่าให้คุณครูยายฟังหนูขึ้นป.1แล้วอะไรแบบนี้คุณครูปีนี้หนูขึ้นป.1แล้วค่ะอะไรแบบนี้มันทำให้เราอย่างป้าเปียกก็ต้องเรียนให้ทราบว่าป้าเปียกเรียนศึกษาศาสตร์เรียนวิชาครูมาวิญญาณครูมันก็ยังซึมซับกรุกรุ่นอยู่ในสายเลือดนะคะอยู่ในหัวใจพอรู้ว่านักเรียนเติบโตขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วนะจากเด็กน้อยอนุบาลนะคะเรามีนักเรียนหลายช่วงอายุนะคะตั้งแต่อนุบาลประถมต้นประถมปลายม.ต้นม.ปลายจนถึงมหาวิทยาลัยนะคะที่โครงการของเราดูแลอยู่นะคะพอเห็นเด็กน้อยอนุบาลมารายงานตัวบอกว่าจะขึ้นป.1แล้วค่ะเขาจะผ่านพ้นผ่านช่วงอายุเกณฑ์ช่วงอายุหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเริ่มเป็นโตแล้วนะหนูจะเริ่มโตแล้วอะไรประมาณนี้เขาดีใจรู้สึกว่าเขาภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้เล่าที่ได้บอกครูว่าเขาขึ้นป.1แล้วโอ้ดูนี่ไงคะสำหรับวิญญาณของความเป็นครูถ้ารู้ว่าเด็กตั้งใจเรียนเด็กดีใจมากที่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็ดีใจครูถามว่าเปิดเทอมแล้วใช่ไหมเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเปิดเทอมแล้วค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปโรงเรียนเขามีความสุขเขาดีใจยังไงนะคะเพราะครูถามคำหนึ่งนี้โอ้โหเล่าไปได้ยาวเลยนะคะสำหรับเด็กที่น่ารักเด็กที่เขามีความฉลาดแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่เล่าเรื่องเรียนเรื่องไปโรงเรียนแล้วมีความสุขมันทำให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็พลอยชื่นใจแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่เห็นเด็กๆนี่เขามีความที่ว่าตั้งใจเรียนนะคะอยากเรียนหนังสือมากอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่มีกำลังใจเติมเต็มมาให้กับงานที่ทำนะคะสำหรับวันนี้ก็คือว่าเมื่อได้ไปเจอสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเด็กน้อยที่เขาก็เรียกว่าไม่ได้มีความเพียบพร้อมอะไรทุกอย่างแต่ว่ามีความรักในการเรียนอยากเรียนหนังสือดีใจที่ได้เรียนภูมิใจมากที่ได้เรียนหนังสือที่ได้ไปโรงเรียนอันนี้แหละก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันทำให้ผู้ใหญ่เรามีหัวใจที่มีความสุขนะคะมีกำลังใจในการที่จะดูแลเด็กๆต่อไปมีกำลังใจที่จะดูแล
ครอบครัวนะคะครอบครัวของนักเรียนนะคะในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคให้เขาฝ่าฟันวิกฤตต่างๆในช่วงนี้โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจนะคะข้าวของแพงอาหารแพงทุกอย่างแพงน้ำมันก็ขึ้นราคาเด็กๆที่เมื่อก่อนนี้อาจจะมีป้าได้ยินเด็กมัธยมนะคะบอกว่าโอ้ไปโรงเรียนตอนนี้นะจากที่เขาเคยไปสบายๆขี่รถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็ต้องมาตอนนี้ก็ออกเดินทางอีกแล้วนะคะหลังจากที่พักทานอาหารแล้วป้ายังเล่าไม่จบเลยนะคะป้ายังเล่าเรื่องนักเรียนนะคะนักเรียนมัธยมเคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่ไหมคะและทีนี้มันก็พอน้ำมันแพงมันก็ยากในการที่จะขี่รถไปถ้าระยะทางมันไกลเนาะแต่ว่าถ้าเด็กไม่เอารถไปเวลาที่เขาเดินไปเรียนจากห้องต่างๆในที่ไกลๆมันก็จะลำบากด้วยเนาะแต่สำหรับมัธยมคงจะยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่สำหรับมหาวิทยาลัยเนี่ยอาคารเรียนน่าจะอยู่ห่างไกลกันมากทีเดียวบางสาขาวิชาแล้วก็บางวิชาที่เรียนนี่ก็จะต้องไปเรียนไกลกันแบบมันต้องใช้รถแน่ๆนะคะแต่สำหรับเด็กมัธยมก็เลยต้องแก้ปัญหายังไงผู้ปกครองก็ให้มานั่งรถรับส่งนะคะแก้โดยวิธีให้ลูกมานั่งรถรับส่งไปกับเพื่อนมากับเพื่อนตามเวลาที่รถรับส่งจะมารับมาส่งนะคะก็จะประมาณนี้เด็กก็จะขาดอิสรภาพมากขึ้นโดยการจะต้องรอรถโรงเรียนมารับแล้วก็ต้องรอกับพร้อมกับรถรับส่งอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะเป็นอิสระในการที่อยากจะไปกินขนมอยากจะไปตรงนั้นตรงนี้ก็จะยากขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้ก็แต่มันก็ดีด้วยแหละนะคะที่เด็กๆก็กลับบ้านตรงตามเวลาไปตามอิสระมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้ามันดีอยู่ที่มันมีระเบียบนะคะไปกับรถโรงเรียนไปกับแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าเด็กๆ เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากน้ำมันแพงนี่เองแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยจากได้เงินไปวันละ20บาทเมื่อก่อนนี้ก็กินอาหารได้นะกินอาหารเที่ยงที่โรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนก็มีน้ำให้ดื่มด้วยนะคะก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เคยได้ตังไป50บาทนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะพอนะคะแต่สำหรับคนที่ได้100บาทขึ้นไปต่อวันสำหรับมัธยมป้าเคยได้ยินคุณครูนะคะโรงเรียนหนึ่งเขาบอกว่าเยอะเกินไปให้ลดลงใครที่ให้ลูกไปโรงเรียน100บาทต้องลดลงแต่ตอนนี้ถ้าประชุมผู้ปกครองอีกท่านจะพูดหรือเปล่านะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่พอให้เพิ่มให้เด็กอะไรแบบนี้ไม่รู้นะแต่คนที่เคยได้100บาทอยู่แล้วก็ขอให้รักษาให้มันพอใช้ก็ดีด้วยนะคะอันนี้ผู้ปกครองต้องดูแลต้องปรับความคิดของเด็กๆจริงๆว่าเด็กๆก็ต้องช่วยกันประหยัดด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยถึงผู้ปกครองจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติในที่นี้ไม่ได้มาทำเรื่องร้ายแต่ว่ามาทำเรื่องให้มันให้ยากๆมันกลายเป็นง่ายนะคะก็คือหมายความว่ามาคุยกับเด็กให้เข้าใจว่าในขณะที่ข้าวของมันแพงนะคะอะไรค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นแต่รายได้ของผู้ปกครองมันยังเท่าเดิมเด็กๆจะทำยังไงก็จงช่วยกันประหยัดนะคะอย่างเช่นได้รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนแบบนี้ก็ต้องขี่รถไปกลับแบบประหยัดน้ำมันที่สุดอย่าไปเลาะอย่าไปเที่ยวอย่าขี่ไปไกลๆให้น้ำมันมันหมดโดยที่ไม่ใช่เกินความจำเป็นอะไรแบบนี้ก็ต้องคุยกันให้เข้าใจนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเพียก็ฝากไว้สั้นๆนะคะถึงว่าเล่าสู่กันฟังเล่ายาวเลยเล่ามาตั้งแต่ไปเยี่ยมเด็กแล้วก็มาจนถึงการไปเรียนหนังสือของเด็กก็ยังอยู่ในเรื่องของเด็กที่เราทั้งภูมิใจและห่วงใยนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ